ให้เสียงที่ต่างกันครับแต่มีขนาดเดียวกันหมดสวัสดีครับผมเกษมทิพยเมธากุลวันนี้เราจะมารีวิว Pearl Cave Blocks กันครับJambox หรือ Cave Box นะครับจะอยู่ในกลุ่มของเครื่อง Percussion Auxiliary นะฮะหรือว่ากลุ่มของ Latin Percussion นะครับแล้วก็มีความจำเป็นนะครับกับทุกแนวเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Jazz Funk นะครับผมหรือว่า Latin เนี่ยแน่นอนต้องใช้แน่นอนเลยนะครับแล้วเวลาเราเห็นเนี่ย Cave Box หรือ Jambox เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายเสียงนะครับเนี่ยมีเสียงสูงมีเสียงกลางมีเสียงต่ำแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเสียงที่ต่างกันนะครับกับขนาดที่ต่างกันด้วยแต่สำหรับ Pearl Cave Blocks อันนี้นะครับให้เสียงที่ต่างกันครับแต่มีขนาดเดียวกันหมดครับน่าทึ่งไหมล่ะสำหรับ Pearl Cave Blocks นี้นะครับมี3สี3รุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกไปคือให้เสียงต่างกันนะแต่ว่าขนาดเดียวกันหมดนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับPBL 10นะครับตัวนี้จะให้เสียงสูงนะครับนะลองฟังดูนะฮะสูงจริงไหมอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวเราลองตีใบอื่นด้วยนะนะฮะอันนี้สีเขียวนะครับเสียงสูงนะครับตัวต่อไปครับสีเหลืองนะฮะ PBL 20นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับเห็นไหมเริ่มเห็นความต่างแล้วนะอันสุดท้ายครับจะเป็นสีส้มนะครับ PBL 30นะครับตัวนี้จะให้เสียงต่ำนะครับเห็นไหมครับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ใน3รุ่นเนี่ยนะครับยังมาพร้อมกับตัวจับที่แบบแข็งแรงมากๆนะครับนี่ฮะตัวจับแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวปรับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแบบปรับได้แบบอิสระเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับนักดนตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเซตอัพนะครับสำหรับตัวของ Cave Box เนี่ยก็จะหมดปัญหาไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะฟรีนะครับจะเคลื่อนที่ได้อย่างฟรีและอิสระมากๆนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสุดๆไปเลยนะครับนะนี่คือ3รุ่นครับของ Pearl Cave Box ครับผมมีความทนทานมากๆเลยนะครับเรียกว่าแทบจะทำลายไม่ได้เลยนะครับผ่านวิธีการผลิตนะฮะแบบฉีดขึ้นรูปนะครับเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงมากๆแล้วก็สีเนี่ยไม่ถลอกนะครับไม่ซีดจางนะครับไม่มีการแตกหักแน่นอนนะฮะตัวของสีนะครับกับตัวพลาสติกเนี่ยนะผสมกันแล้วก็ฉีดขึ้นรูปมาเลยเพราะฉะนั้นหมดปัญหานะครับสำหรับใครที่เรียกว่าอยากจะถามว่ามันลอกหรือเปล่ามันไม่ลอกนะครับมันแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ขบวนการผลิตของเขาเนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพลเลยนะครับนะเรียกว่าเฉพาะเพลเท่านั้นที่จะผลิตแบบนี้นะฮะมีเทคนิคการผลิตนะที่เรียกว่า CDV ครับก็คือ Chamber Density Variation นั่นเองนะฮะก็คือเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นนะครับที่อยู่ในด้านในนะครับของตัว Cave Box ตัวนี้นะครับเรียกว่าอันนี้แหละเป็นเทคนิคพิเศษที่ทำให้ Cave Box 3อันนี้นะฮะคงสภาพนะฮะอยู่ในขนาดเดียวกันแต่ให้เสียงต่างกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความลับพิเศษของทาง Pearl เลยก็ว่าได้นะครับผมสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับนักเพอร์คัชชั่นตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงมืออาชีพได้แบบสบายเลยครับโอเคครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือกำลังจะซื้อ Cave Box ดีๆสักชุดนะครับ Pearl Cave Box ครับอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาดเลยและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆจาก Pearlสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรดีๆเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ